คืออยากมาคุยนิดหน่อยวันนี้ถึงเรื่องไอ้โปรแพกันดาแคมเปญอีกอย่างที่ได้ยินบ่อยๆในสังคมไทยก็คือให้รู้จักให้ประชาชนรู้จักพอเพียงนะครับพอเพียงไอ้ทฤษฎี self sufficiency เนี่ยนะบอกให้นะไปก๊อปปี้ฝรั่งเข้ามาเนี่ยนะแล้วก็มาสอนผิดๆถูกๆนะเขาผมเนี่ยพูดถึงเรื่องการรู้จักมักน้อยนะในชีวิตนะเขามังพูดถึงเรื่องการที่รู้จักมีเป็นอีโคโนมีที่สามารถที่จะสปอร์ตตัวเองได้ปลูกผักปลูกหญ้าอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ต้องไปพึ่งคนข้างนอกเขาพูดถึงสิ่งนั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องการมักน้อยฝ่ายต่ำในชีวิตนะแต่ไอ้พวกศักดินามันเอามาแปลงใหม่ สอนให้กับประชาชนเพื่อจะให้รู้จักมักน้อยอย่าไปใฝ่ฝันอะไรมากมายอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังอยู่ในจิตสำนึกของเยาวชนไทยตั้งแต่เด็กๆเราตอนแต่เราเป็นเด็กๆมาบางทีเราได้ยินพวกผู้ใหญ่ชอบพูดชอบสอนลูกว่าไม่ต้องไปใฝ่ฝันสูงอะไรมากมายนะลูกเนี่ยความทะเยอทะยานอย่าไปทะเยอทะยานอะไรมากมายนะรู้จักเสงี่ยมเจียมตัวอะไรเงี้ยนะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่บางคนอาจจะเคยได้ยินมาในสังคมตอนโตมาแต่ผมจะบอกให้นะชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนกับการยิงลูกธนูนะเวลาคุณยิงลูกธนูออกไปเนี่ยนะมันมีแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงของโลกที่จะดึงลูกธนูนั้นมันตกต่ําลงนะเวลาเราตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตอะไรก็ตามมันเหมือนกันนะมันมีแรงที่ดึงไม่ให้สําเร็จนะดึงให้มันตกไม่ให้สําเร็จนะแล้วลูกธนูมันปล่อยออกไปเพราะฉะนั้นเวลาคุณยิงธนูเนี่ยนะถ้าคุณอยากให้ชีวิตของคุณไปได้โลดนะไปได้สวยไปได้สู่จุดหมายไปทางที่สูง aim high นะตั้งเป้าไว้สูงๆนะพ่อผมเคยบอกเสมอบอกให้ aim high บอกพ่อผมบอกว่า aim high นะ if you don't hit it you might hit something in the area นะหมายความว่าไงหมายความว่ายิงลูกธนูไปเนี่ยนะถ้าคุณ aim สูงเอาไว้นะถ้าคุณไม่โดนจุดที่คุณตั้งเป้าไว้คุณอาจจะไปโดนจุดที่ใกล้เคียงซึ่งก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่สูงเข้าใจไหม But if you aim low ถ้าคุณ aim ลูกธนูนั้นให้มันต่ำๆนะถ้าเกิดคุณโดนเป้าคุณว่าไงถ้าคุณโดนเป้ามันก็โดนต่ำใช่ไหมงั้นตั้งเป้าหมายให้มันสูงๆไว้ในชีวิตครับอย่าไปเชื่อไอ้พวกคนที่มันบอกโหยอย่าไปตะเกียกตะกายอะไรกันมากมายใช้ชีวิตพอเพียงอะไรพวกนี้นะเราต้องตัดกิเลสตัดตัณหาอะไรพวกนี้นะผมจะบอกให้นะความเงินอาจจะไม่ได้ซื้อความสุขให้ได้นะแต่ผมจะบอกให้นั่งร้องไห้ในรถเบนซ์นะสบายกว่านั่งร้องไห้ในโตโยต้าเยอะนะใครไม่เชื่อลองทำดูผมขอฝากไว้แค่นี้แหละ